ตาโรยมากเลยสัตว์ตาโบมากเปิดรายการที่ดอนเมืองเลยนะครับจริงๆแล้วเพื่อนไปเกาหลีนะเพื่อนได้ไปเชียงใหม่ด้วยนี่เพื่อนไปไหนครับไปเกาหลีนี่คือผู้ร่วมทางของเรานะครับเพื่อนเนยนะครับซึ่งสัมภาระก็คือกระเป๋าไปเลยกี่โมงแล้วครับตอนนี้โมงวะแม่งมองไม่เห็นตีสี่เช้ามากแม่เช้าไม่ไหวกี่แม่งโดนตรวจเป่าได้เฮียหน้ามึงไม่พังไอ้สัตว์เห็นหน้ากูตรวจเป่าเลยตัวเกาหลีพูดไทยไม่ได้นะนั่งรถเมล์ไปไหนเนี่ยผ่านพุทธเหรอสะพานเหล็กอยากกำลังจะไปซื้อเครื่องนะคะออนบอร์ดแล้ว A few moments later เป็นคืนนี้ต้อนรับจ้าอ่านย่องตอนนี้ดีจ้าถึงใหม่แล้วจ้าถึงแล้วท่านเพื่อนเราคือเดินแซงมาแล้วนี่ต้อนรับสู่เชียงใหม่นะจ้าสวัสดีเช้ามากแม่ตอนนี้6 โมงเลยฮะดูนาฬิกาตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6 โมงเกือบครึ่งเหมือนกลัวเที่ยวไม่ทั่วก็เลยเอ็นโดมากครับมาโคตรเช้าเลยหันยงตอนนี้เราอยู่ที่แค่สวรรค์นครเชียงใหม่อยู่ที่นั้นว้าวใส่ไข่ได้โอ้ใส่ไข่ครับไม่หมูไม่ไข่จกเปล่าไก่เรียบร้อยนะครับมื้อแรกของเรานะครับก็คือโจ๊กนั่นเองนะเช้ามากเลยเวลาเขาเปิด24 ชั่วโมงนะราคาถือว่าปกตินะราคาเคยได้โจ๊กแล้วนะครับก็ยังมีติ่มซำด้วยนะสั่งซาลาเปามาเส้นหมูแดงควันขึ้นเลยเห็นไหมควันขึ้นเลยเดี๋ยวดูลองกินก่อนเลยเพราะว่าร้อนมากกูก็คือคุยกับป้องแล้วไม่สามารถที่จะแบบโจ๊กเนื้อดีมากนะครับละเอียดมากแต่ปลาโขไม่ไม่ต้องใส่ไอ้นี่แหละไม่ต้องใส่ซีอิ๊วเลยแจกได้เลยอร่อยมากถ้าใส่จะเค็มเกินรีแอคชั่นแบบคนเพิ่งติดนอนกลับไปล้อแตกไอ้สัตว์ไอ้จะไปไหนกันครับตอนนี้เราจะไปกันที่ประจูท่าแพนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่7 โมงครึ่งประมาณ7 โมงครึ่งเองเรามีเวลาเยอะมากแต่เราจะไปถ่ายรูปกันชิวๆดีจ้าสวัสดีเราตอนนี้น้องจะอยู่กันที่ประตูท่าแพนะเจ้าก็เป็นตอนเช้านะเจ้าอากาศดีมากเจ้าเยี่ยมดื้อกันมากเลยอ่ะเป็นคนบ้าไหนวะถ่ายรูปนี้ได้อัลบั้มไปอัลบั้มเดี๋ยวเดี๋ยว
โซฟาวครับสวัสดีแก๊กยอดเยี่ยมครับแดดยอดเยี่ยมจะได้มีรูปแบบลงผู้คนยอดเยี่ยมนะแต่ว่าเกม 2.5 ยอดเยอะเอาลงคนเยอะเพื่อนอยากถ่ายลงคนเยอะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านกาแฟนะครับเปิดประมาณเดือนนึงนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟบอกมาย่านสารคู่เมืองเนาะอยู่ตรงโค้งที่เราจะเดินไปประตูท่าแพได้อะไม่รู้เรียกเขาเรียกอะไรเดี๋ยวให้ถามเจ้าของร้านดีกว่าครับเมกาโนครับแถวนี้เขาเรียกย่านอะไรสีบุบสีบุบอ๋อโอเคพี่บอกเอาไว้ย่านสีบุบมึงบอกอะไรนะนครเลยเรื่องชาติแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแล้วพวกร้อนเนี่ยมากหลอดเขาเป็นหลอดนี้นะเฮ้ยแต่ถ้าเอาแก้วไปเองอ่ะเขาลดราคาด้วยนะแต่ผมว่าแก้วมีอุปติอยู่ก็เลยให้เป็นหลอดแบบออร์แกนิกหลอดอ้อยเออนั่นแหละหลอดชาติอ้อยดีคือร้านนี้มากตอนร้านจะเปิดเป็นสองแบบตอนเช้าเป็นกาแฟตอนเย็นก็จะเป็นบาร์ขายเหล้าอ่ะเฮ้ยขายเหล้าจริงๆเราหน้ามาเราชอบมอไซค์เลยเราดูดแดกแม่งทุกร้านเลยคนเก่งอร่อยไหมรสชาติเป็นไงอันนี้สั่งอะไรไปครับอันนี้เป็นชาไทยชาไทยลาเต้อ๋อชาไทยใส่นมเป็นชาไทยลาเต้อะโอเคนะเข้มเข้มหอมมากนี่สั่งอันนี้ครับอเมริกาโน่แฟดำมาแล้วเข้มข้น 2 hours later ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โป่งแยงซิปไลน์นะครับว่าวันนี้เราจะไม่เล่นซิปไลน์เราจะเล่นแค่โรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟหอบมาถึงก็อย่าลืมนะครับแลกเหรียญนะโชว์เหรียญหน่อยโทเค็นแล้วก็โทเค็นไป1เหรียญเล่นได้1อย่างเราไม่เล่นซิปไลน์นะครับเพราะว่าดูแม่งสูงมากนี่คือสเตชันแล้วนั่นคือข้างล่าง ไม่ไหวนะครับก็บอกกระจกก่อนพร้อมกระจกดีกว่าตอนนี้เรากำลังจะขึ้นจังเกิลโคสเตอร์นะคะที่โป่งแยงไม่ไปเร็วนะไหนมันตอบยังไงอ่ะเล่นไปเลยอันไหนเวทมึงไม่ต้องทำอะไรกูอันนี้แค่ส่งไว้หรอเออมึงถือกล้องไว้ส่งเองยาวมาจากไม่ให้เองครับมีเซนเซอร์เบรกเองครับก็คือเขาบอกว่ามันจะเบรกเองแล้วก็แบบมันจะไม่ชนกันไปย่างเดียวให้ดันไปข้างหน้าพร้อมหรือยังครับพี่ได้เลยนะครับส่งตลอดได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเย้เดี๋ยวผมจะปล่อยฟังแล้วคันหนึ่งรับน้ำหนักได้เยอะไหมพี่150เดี๋ยวผมไม่เกินพอดีนะแต่ว่าจะกินแล้วอ๋อเรายังไม่ได้ปล่อยยังไม่ปล่อยข้างบนเห็นนะยาวนะฮะนี่ครับมีเอฟ
ฝั่งมิลานมันสูงมากตรงนั้นเขาให้ปล่อยหมูเพื่อนี่ต่อเลยไอ้สนุกสนุก ถ้าแบบมาไวอ่ะก็คือน่าจะเสียวด่าเดือดมากครับนี้ไม่แรงมากนะแต่เสียวมากไอสัตว์เลยให้ดูข้างบนแอโดเนี่ยโค้งเนี้ยแม่งถึงตายเยี่ยวแทบลาดไอ้เราอยากถ่ายสตอรี่จีเฮ้ยมือวิ่งคว่ำคนเร็วอ่ะคนเร็วอ่ะไอ้เราคนไวอ่ะเขาไม่เบรกเลยทีเดียวเท่าไหร่อะโทเค็นหนึ่ง150บาทต่อ1โทเค็นนะคะโทเค็นก็1โทเค็นเล่นได้1อย่างแต่ว่าเขาก็จะมีแบบแพ็คเกจเล่นทุกอย่างซิปไลน์เอ่ยอะไรเอ่ยก็จะแบบประมาณ 2,200 ป่ะหรือ 2,000 กดนิชิตไม่แน่ใจแต่ซิปไลน์เราไปสู้นะซิปไลน์เห็นแล้วแค่เห็นก็ขาอ่อนแล้วก็บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายไปต่อกันครับแล้วเจอกันว่าไปไหนต่อสนุกไหมครับเอาลงครับประมาณเท่าไหร่ฟิลไลท์ประมาณ20 18เย้เย้โดน้ำแข็งมาแล้วครับผมมาเอาใส่ที่อะไรน้ำแข็งอะเดี๋ยวป้าเขามีกระติกให้ยืมีเบียร์ด้วยเหรอมีเบียร์ด้วยนะสักหน่อยเปล่าจิบเบาเปล่าไม่ดีไม่ดีพรุ่งนี้เราควรมีสติในการลงข้างล่างทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ดอยหลวงเชียงดาวนะคะที่บ้านดอยนับดาวคือจะบอกว่าเพิ่งไปอาบน้ำมากับอุณหภูมิประมาณ18องศาน้ำเย็นมากแล้วก็สดชื่นมากให้ดูบรรยากาศนี่คือบ้านของเราที่จะนอนในวันนี้เพื่อนเนยไปซื้อของกินสำหรับคืนนี้มานะครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับเพื่อนเนยกับข้าวมื้อเย็นของเราโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมให้ดูวิวอีกทีนึงเฮดโดดูสภาพเพื่อนเนยThank you.
ครับครับแดนที่2นะครับวันนี้เรากลับเข้ามาในตัวเมืองแล้วตอนนี้ทำงานแล้วทำมาตั้งนานแล้วแต่เราแม่งนอนอยู่เดี๋ยววันนี้เรากับชาวคณะอะไรเงี้ยเดินทางไปจิบเบากันนะครับเราเดินทางไปที่ท่าช้างคาเฟ่เดี๋ยวเพราะเราได้รับการแนะนำมาจากหลายผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าร้านนี้ดีเราไปดูกันดีกว่าวันนี้เราเดินทางโดยรถแดงเชียงใหม่นะรถแดงไปเดี๋ยวเจอกันที่หน้าร้านเลยเทนอีกแล้วนะครับตอนนี้คือรถแดงมานะครับรถแดงแม่งทิ้งกูไว้กลางทางเลยแม่งบอกว่าลุงไม่เคยไปเราดูน่าโง่มากเลยเรามาเชียงใหม่ใช่ไหมไม่บ่อยทางย่นลงมาใช่ไหมมึงได้หรอลุงอ่ะ ลุงบอกว่าแบบแถวนี้ร้านมันเยอะก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้ก็เลยปล่อยให้พวกกูลงแล้วก็หาเองตรงแม่งสร้างงานสัตว์เลยถ้าลุงได้กูก็ได้เออ A few moments later hello ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าช้างคาเฟ่แล้วนะครับร้านแม่งมีหลายโซนมากนะครับนอกก็มีนั่งตากลมเราอยากร้อนเราเข้าข้างในความใหญ่มากมีประมาณ4โซนโซนนึงไม่ใช่แบบเล็กๆนะโซนนึงมันเป็นฮอลล์ไปไหนตอนนี้หัวไปไหนไปไหนยังไงไม่ใช่ดิข้างในดิอันนี้มันจะเป็นเวอร์ชันที่เปิดมาอยู่คนละที่กันเนาะมันไม่ใช่ร้านเดิมไม่ดีนะเหมือนเป็นร้านแบบร้านเปิดใหม่อ่ะเขาทำใหม่ซึ่งใหญ่มากใช่ก็จะแบบข้างในกันดีกว่ายิ่งใหญ่มากA few moments later. Nani?
ไรวะไอ้เหี้ยก็โง่เข็มโอเคไหมโอเคไหมอยู่อยู่กรุงเทพมึงไม่ได้ดูหรอกไอ้สัตว์What? What the fuck? แล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าจะแห้งๆกันทุกคนน่าจะต้องไปนอนกันที่สนามบินเพราะว่าไฟกลับคือ 5:00 น.สวัสดีไอ้สัตว์ฟุตเมื่อคืนน่ะก็คือตัดไปตรงนั้นแหละอ๋อกูจำได้แล้วกูเดินชนป้ายเฮียเมื่อคืนแม่งหายนะไอ้สัตว์เป็นปรากฏการณ์เธอควักกล้องออกมาไอ้สัตว์โกโปรแม่งแบตหมดก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยอันนี้เรารอแก๊ปอยู่นะเมื่อคืนก็เรียกแก๊ปกลับมาจากท่าช้างยังประเด็นคืออะไรว่าเชียงใหม่แก๊ปถูกมากแก๊ปมันก็เท่ากับทุกที่ไม่ใช่หรอแก๊ปมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแต่คือไม่ได้ถ่ายเปิดตอนเราอยู่ที่พักอะที่พักก็คือ Ash 39นะครับดีมากยอดเยี่ยมโอ้แก๊ปมาไวมากสุดยอดยอดเยี่ยมนะครับทริปนี้ของเรา3วันวันแรกอะดีมากเลยเอกาศดีผู้คนดีวิวยอดเยี่ยมทุกอย่างยอดเยี่ยมครับอย่างจริงเมื่อแต่เดย์ทัวร์เราไม่ได้ทำเครียดมานอนกับเข้าเมืองมานอนแล้วก็ออกมาตอนเย็นเลยท้ายเราจบที่ท่าช้างคาเฟ่นะครับที่เป็นคาเฟ่ที่หลายคนแม่งเรคคอมเมนต์กันเข้ามาเหลือเกินตัวเล็กไอ้หญิงดีสาวดีสาวหญิงดีมากนี่มาห้องแรกดูอยู่แล้วแหละไอ้สัตว์ตาไม่ก็พริบเลยแต่นี่กูจะดูไอ้เหี้ยเมียกูดูหญิงแล้วหนุ่มดีค่ะดีสูบดีขาวมากไอ้เหี้ยเชียงใหม่ขาวมากยอดเลยมึงพังมากกูเย็นมากโอ้ลืมไปถ่ายแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คไว้หน้าโรงแรมนะครับสรุปมาวันหลังเขาลื้อเขาสร้างเป็นอย่างอื่นมาตอนแรกถ้าเข้าไปถามตัวหาดนตรีสดไม่มีเขาบอกไม่มีไม่เป็นไรตอนแรกผมอึไม่ชอบเลยอยากไปนั่งชิลข้างนอกแก้วแรกไม่เป็นไรสักแก้วต่อไปไม่ออกเลยเขาปิดก็ไม่ออกเลยเขาปิดก็ไม่ออกก็ยังเงินอยู่จนต้องเปิดไฟไล่ก็ถือว่าดึกอยู่นะเพราะว่ากรุงเทพอะเที่ยงคืนก็เปิดไฟไล่กวกจากร้านแล้วอันนี้เขาเป็นฟิลคลับไงโอ้แต่คนเยอะมากจริงๆคนแบบนับแสนนะขนาดวังคารเป็นแสนเลยนึกว่าไปดูแบบบอดี้แสลมมาห้องน้ำก็ต่อแถวกันเป็นกิโลห้องน้ำหญิงน่าจะต้องรอคิวใช่ไหมห้องน้ำชายคือชิลมากเมื่อคืนเรากินอะไรกันนะแสงสว่างแสงสว่างสองเยอะแล้วก็แสงสุดท้ายน้ำหวานปวดหัวก็คือเนี่ยไม่ยอมอ้วกไม่ยอมมาอ้วกตอนเช้าเห็นสภาพมึงแล้วกูนึกถึงไอ้เหี้ยนี่เลยอ่ะไอ้เหี้ยที่พี่อาร์ตแม่งอ้วกที่ญี่ปุ่นเลยถึงแล้วนิมมานเหมินนะครับจะเดินทางมากินข้าวซอยเรื่องชื่อกันสภาพแม่งดีสุดแล้วแม่งแย่แค่เมื่อคืนเป็นตัวไวเป็นตัวไวส่วนเมียกูนั้นไซดีมากเลยเมื่อคืนโอ้โหหัวเราะถ่ายรูปถึงเวลาเช้าปุ๊บเรียบร้อยไอ้สัตว์วันที่3เนี่ยเราขออนุญาตเดินทางกินข้าวตั้งแต่เช้าเลยแล้วเราอยู่ที่ข้าวซอยนิมมานเยโดร้านยังไม่เปิดเลยร้านต้องเปิด 11:00 น.ไอ้สัตว์
ออกมาเร็วสภาพอันอิดโรยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้าวซอยเนมานกูพูดเปิดไปแล้วตอนมึงไปอ้วกอ่ะกูเปิดอีกคนรถแดงคนรถแดงคนรถแดงดีๆทั้งนั้นคือตะแกบคือตะแกบคือตะแกบแต่เมื่อกี้ที่เดินไปเซเว่นอ่ะนิมมานแม่งเป็นย่านที่น่าแบบเดินเล่นมากเลยถ้าตอนคืนแต่ว่าไม่ทันแล้วร้านชื่อร้านอะไรเล่าซอยตอนวันเข้าไอ้สัตว์เล่าซอยว่ามิชลินไกด์ตามที่รีเสิร์ชมามันมีได้สูงอยู่แค่3ดาวกี่ดาวกูก็อ้วกตอนเนี้ยกี่ดาวกินเข้าไปกูก็อ้วกไอ้ย่างไหม5ดาวเลยวะดูสภาพแต่ละคนนะครับเรากระโดดลงคลองมาของมึงอ่ะจ้างเนี่ยดูของกูเนี่ยต้องแทนการันตีจากสารอาหารเสือที่แก่งที่สุดในย่านลังสิตนะมึงเอาอะไรมาบอกว่าแก่งแก่งเห็นก็เมาเละอยู่ทุกคนแข็งครับเพื่อนของเราที่นั่งเช็คสตอรี่ไอจีเมื่อคืนตอนนี้พวกนี้จะถูกตัดไปอยู่ในฟุตเทจของเราแล้วนะไอพี่เนี่ยแม่งโหดป่ะไอ้แบบโกโก้หมดก้อนสองก้อนหมดปวดตลอดเลยแล้วดูจากสภาพของพวกเราแต่ละคนอิดโรยมากเจอในกรุงเทพ